ดแรงวันชัยซัดผู้สืบสันดานของนักร้องกล่าวหานายกรัฐมนตรีอิงชียิ่งร้องเงินยิ่งดีการเมืองวันที่9กันยายน2567 10:41 น.วันชัยซัดผู้สืบสันดานของนักร้องกล่าวหานายกรัฐมนตรีแพทองธารเป็นพวกอารมณ์ค้างชี้ยิ่งรัฐบาลอยู่นานพวกนักหาเรื่องงานดีเงินเดินเมื่อวันที่9กันยายน2567นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์ข้อความเรื่องผู้สืบสันดานของนักร้องโดยระบุถึงพวกที่ชอบร้องเรียนกล่าวหารัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นรายวันว่ารัฐบาลอุ๊งอิ๊งเป็นรัฐบาลที่สลายขั้วสลายสีสลายความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมจริงๆเป็นการรวมกันหลายพวกหลายสายทั้งสายสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวและสายนกหวีดสายป่าคอมมิวนิสต์และสายโลหิตผู้สืบสันดานทั้งพ่อลูกพี่น้องญาติโกโหติกามีทั้งคนปฏิวัติคนขับไล่คนถูกไล่มาบรรจงลงตัวอยู่ด้วยกันชนิดที่คิดไม่ถึงน่าจะเป็นอิทธิพลหรือฤทธิ์เดชของดาวมฤตยูดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสเสียแล้วกระมังมันมหัศจรรย์พันลึกเหลือเกินนายวันชัยระบุว่าแค่เห็นนายเอกนัทพร้อมพันยกมือไหว้นายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายทหารสายตรงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือนายกรัฐมนตรีเผลอทำมินิฮาร์ตตอนถ่ายรูปเท่านั้นพวกอารมณ์ค้างลิกหลงโรงจะเป็นจะตายชักดิ้นชักงอเหมือนไส้เดือนโดนขี้เท่ากิ้งกือตกท่อขุดเรื่องเก่าขึ้นมาด่ากันขรมไม่ต้องการให้บ้านเมืองเดินต่อให้มันตกท่ออยู่อย่างนั้นยิ่งนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งไม่ต้องพูดถึงสารพัดเรื่องทั้งจริยธรรมคุณธรรมตั้งแต่ไหนแต่ไรมากันเข้าไปรัฐบาลชุดนี้ทำให้เกิดนักร้องมืออาชีพนักหาเรื่องมือชะมังและนักหิวแสงขาประจำมากมายหลายคนมีงานทำเยอะแยะวันๆมีแต่เรื่องกล่าวหาสารพัดรัฐบาลที่ผ่านมาทำให้คนพวกนี้ตกงานหาเรื่องหาประเด็นเล่นใครไม่ค่อยได้ปู่มากยิ่งรัฐบาลอยู่นานงานก็ดีเงินก็เดินขอภาวนาให้นายกรัฐมนตรีอุ้งอิงอยู่ให้นานแสนนานอย่าให้คนพวกนี้ตกงานเลยสงสารผู้สืบสันดานของพวกเขานายวันชัยระบุ ธีรพัฒน์หวดเยี่ยมลิ้วรอบ3เทนนิสประเทศไทยกีฬาวันที่9กันยายน2567 15:29 น.การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่84ประจำปี2567ชิงเงินรางวัลรวม1 ล้านบาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่9กันยายน2567ในประเภทชายเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบ2 64คนคู่ที่น่าสนใจวินเนอร์ธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์นักเทนนิสหนุ่มดาวรุ่งจากขอนแก่นมือวางอันดับ10ของรายการที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วระเบิดฟอร์มเก่งหวดเอาชนะบารมีม่วงพลธรรมจากปทุมธานีโดยไม่เสียเกมด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-0 ธีรพัฒน์ผ่านเข้ารอบ3หรือ32คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอัดดิตศิลาอาจจากชลบุรีกับทรงฤทธิ์เดวิดจันบุพภาจากกทม.ด้านศึกหญิงเดี่ยวเปิดฉากวันแรกคู่ที่น่าสนใจเมลิสาเซนขวดสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันจากกทม.ขวดรอบแรก64คนกับกมรวรรณก้อนศิลาจากนนทบุรีและผลการแข่งขันปรากฏว่าดวลแร็คเก็ตกันได้อย่างสนุกก่อนที่เมลิสาจะเป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต 7-5 6-2 ผ่านเข้ารอบ2หรือ32คนสุดท้ายไปพบกับพิมมาดาลิมนักหวดลูกครึ่งไทยสิงคโปร์มือวางอันดับ8จากกทม.ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกณัฐพัฒน์ผิวบางรักกทม.
ชนะนราวันเรืองเกิดชนบุรี 3-6 6-3 และ 6-3 ระดามานะทวีวัฒน์กทม.ชนะวริศราคมสันวัฒนา 6-0 6-0 ชินบัญชรสร้อยทองชนบุรีชนะเจน่าเลลานีเฮียฟอร์ดหนองคาย 6-46-3 ชายเดี่ยวรอบ2ชยานนท์แก้วสุทอสระบุรีชนะอรินชาติสุวรรณกทม 6-0 6-0 จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์กทมชนะณัฐวุฒิวัฒนพลินกทม 6-3 6-0 ธีรวัฒน์อยู่คงกทมชนะสุวพัฒน์จินดาไทยชนบุรี 6-0 1-0 เรดหายใจไม่ทันทวิตสอนหลักทรัพย์ระยองชนะนราธิปเรืองศรีปทุมธานี 6-0 6-1 อากนิตพุ่งจิตเพชรบุรีชนะธนภักตรีสัตยกุลนครปฐม 6-1 7-6 5ปารมีจันทรวิทูลลำปางชนะริคาโดอลิคันดริชนบุรี 7-5 6-3 กริตินโกยกุลพังงาชนะกันรักจิตกทม 6-0 6-0 สุภวัตแซ่อุ้ยภูเก็ตชนะเพิ่มภูมิพานุวงศ์นครราชสีมา 6-0 6-0 ปรินอินทรพรหมกทมชนะกฤตชัยน้อยแดงปทุมธานี 6-2 2-6 และ 6-3 ปรินพาณิชย์สมุทรปราการชนะพลกฤตแสงทองกทม 6-0 6-0 ชนาธรกางทองสกลนครชนะพิชยพงษ์โสพลพิสุทธิ์กทม 7-5 6-2 สุทธิพัฒน์ยุนกระโทกนนทบุรีชนะวีรวัฒน์ขันติวีรวัฒน์ขอนแก่น 6-2 6-1 พัชรพลกาวินปทุมธานีชนะปราบวิรุณเศรษฐวิทย์กทม 6-2 6-2 กรวิทย์แสงจันทร์เพชรบูรณ์ชนะวรเมธวงสุวรรณกทม 0-6 7-6 3และ 6-2นายกรัฐมนตรีอิงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบก่อนเข้าทำงานวันที่16กันยายนนี้การเมืองวันที่8กันยายน2567 17:08 ดีเดย์วันที่16กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีอิงพร้อมรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบก่อนเข้าทำงานเผยบิ๊กอ้วนเข้ากหอศักการสารหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมตรวจแถวกองเกียรติยศ16กันยายนเช่นกันรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแม้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ตามแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่12-13กันยายนนี้ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจะยังคงไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลจนกว่าจะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นโดยระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีจะยังคงปฏิบัติภารกิจโดยใช้ห้องทำงานที่อาคารชินวัตร3ถนนวิภาวดีโดยมีรายงานว่าในวันที่16กันยายนจะเป็นวันแรกที่นายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลทั้งพระพรหมที่ประดิษฐานที่ยอดตึกไทยคู่ฟ้าศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาศาลยายขณะที่รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยต่างมีกำหนดการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเข้าทำงานแต่ละกระทรวงซึ่งแตกต่างกันตามวันและเวลา
ทั้งนี้มีรายงานว่าในส่วนของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรีแล้วจะเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงกลาโหมโดยจะเข้าสักการะศาลหลักเมืองและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบกระทรวงกลาโหม5จุดก่อนที่จะมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม